็นพัชระค่ะนี่คือต้นหนานเฉาเว่ยที่ดิฉันหักมาแล้วนะคะท่านทราบไหมคะสรรพคุณดีๆของหนานเฉาเว่ยเนี่ยสามารถดูแลในการรักษาโรคลิสิตดวงทวารได้ละค่ะวิธีการเนี่ยง่ายนิดเดียวค่ะเราก็ใส่น้ำไปต้มประมาณแก้วกาแฟครึ่งนะคะโดยใช้ใบหนานเฉาเว่ยเนี่ยประมาณ 5-7 ใบท่านล้างน้ำให้สะอาดก่อนเลยละค่ะหลังจากนั้นปล่อยให้เดือดเมื่อน้ำเดือดแล้วท่านก็ไปต้มแล้วเคี่ยวให้เหลือหนานเฉาเว่ยครึ่งนึงละให้เหลือแก้วนึงละค่ะตามอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นท่านก็ยกขึ้นมาดื่มกินค่ะก่อนอาหารเช้าเย็นเช้าเย็นเป็นเวลาต่อเนื่องสัก15วันนะคะท่านจะทราบเลยล่ะค่ะว่าอาการลิสิดวงทวารของท่านเนี่ยก็จะยุบลงได้เลยล่ะค่ะแต่ที่สำคัญอย่าไปกินของดองเนื้อหน่อไม้ของทะเลนะคะของแสลงพวกนี้ท่านอย่าไปกินนะคะอาการดังกล่าวเนี่ยสามารถยุบลงได้เลยล่ะค่ะด้วยสรรพคุณดีๆของใบหนานเฉาเว่ยนี่ล่ะค่ะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้ถูกใจอย่างไรก็บอกต่อแชร์ต่อแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามดิฉันเมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างนี้จะมาบอกให้พวกท่านรับทราบต่อไปล่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบนพัชระค่ะ